สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสาประจําค่ําคืนที่15เดือนมีนาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ c e b o o k Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเป,ปาห้องซิกวีพีอาจารย์พี่บีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าว VTPSL ชัดเจนอาจาัตราวิเลเหลืเกินกว่า80% VT Market นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินแ d g e ับโปรโมชั่นใหม่ครับ ฝากเงินปั๊บรับทันทีโบนัส20%สูงสุด2,000 u s ดอ์ครับประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับมาถึงในส่วนของตัวข่าวแรกก่อนเลยครับเป็นข่าวที่ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนักลงทุนก็จะเป็นข่าวที่ว่าคุณเจเน็ตเยเลนครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวให้การสัมภาษณ์กับรายการ this week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อท,ที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบงเงินกว่า1.9ล้านล้านดอลลาร์นั้นจะอยู่ในระดับที่ต่ำ และสามารถที่จะควบคุมได้เนื่องจากเม็ดเงินจากมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 และผลที่เกิดขึ้นจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบของการจ้างงานที่มีการขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพนะครับก็ไม่แน่นะครับทั้งทุนตรงนี้คือคุณเจนเดยเลนอาจจะออกมากำชับเพื่อ ไม่ให้ตลาดเนี่ยเกิดอาการแพนิคก,ก็เป็นได้เหมือนกันครับในส่วนของตัวประเด็นข่าวใหม่ในช่วงเย็นวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของสถานะตลาดก,กันสรัรนิดหนึ่งครับล่าสุดแล้วผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะครับยังคงติดลบอยู่ที่0.94ก็เรียกได้ว่ายังทรงตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันแต่จริงๆเริ่มฟื้นตัวนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ติดลบเยอะกว่านี้นั่งจุนประมาณ1.2กว่า ในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะครับทุกท่านปัจจุบันตัวของดาวโจนส์นะครับยังบวกอยู่ที่0.31% S&P 500บวก0.14%ก็ยังสะท้อนสภาวะตลาดที่เป็นลิสตออนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัว สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ยังจะไม่ค่อยมีพลังกำลังมากมายเท่าไหร่สกุลเงินยูโรยังคงมีแรงกดดันจากประเด็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับรอบใหม่ในหล,หลายๆประเทศโดยเฉพาะเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีครับตัวของออสเตรเลียอาจจะมีแรงเทขายทากาไรตามหลักของเทคนิคขณะที่สกุลเงินนิวซีแลนด์ยังคงเป็นสกุลเงินที่แข่งข้ามมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลักครับตัวยูเอสดอลลาร์ก็มีทั้งปัจจัยหนุนจากตัวของยูโรแล้วก็ปัจจัยลบจากผลตตอบบบแทนา,าทราารััฐ และนี่ก็คือการสรุปข่าวสารนะครับสถานะตลาดในช่วงเย็นวันนี้ครับสวัสดีครับ